เพราะเรื่องบังคับใช้กฎหมายด้วยป่ะครับทนายรณรงค์ครับวันนี้ถึงได้เกิดปรากฏการณ์ชุมนุมทนายดังที่ตำรวจสอบสวนกลางเพราะอะไรครับนัดกินกาแฟกันเฉยไม่ได้มีอะไรเลยโอ้ออกทีวีพร้อมกันหมดเลยนะฮะก็นัดกินกาแฟกันปกติคุณอย่าไปคิดว่าผมเป็นขบวนการ ไม่ใช่ ผมนี่มีผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งทางสายของมูลนิธิรณรงค์เนี่ยเป็นพันอยู่แล้วครับเขาก็นัดไปกินกาแฟกันตั้มชวนมากินกาแฟเลี้ยงด้วยนะผมก็ไปแค่นั้นเองแล้วผมก็ไปถามบางทีผมไม่เข้าห้องน้ำกองปราบเงี้ยผมฟังคลิปเสียงเทวดาให้ผมตกใจว่าเฮ้ยผมก็เดินขึ้นไปหาตึกปปป.เลยแค่นั้นเองนักข่าวไม่ต้องตามผมไปเองได้ครับแล้วกรณีที่วันนี้รู้สึกว่าจะมีคนที่มาให้ข้อมูลเชิงลับด้วยมีทนายได้คุยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮะแหมมันลับไงมันก็พูดไม่ได้ไงเอาเท่าที่เพราะมันลับก็พูดมามันเป็นข้อมูลที่พูดไม่ได้มันก็ต้องรอคนที่ถูกพาดพิงเขาอธิบายก่อนครับแต่หลายหน่วยงานนะฮะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอยู่ในกระบวนการที่หมายความว่ามีส่วนในการดูแลเทวดาอารักษ์ด้วยใช่ไหมฮะเขาก็ต้องออกมาอธิบายแต่อย่างไรก็ตามผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเล่ากันมามันไม่ได้ยืนยันข้อมูลอะไรแต่มันมีหน่วยงานหนึ่งเขาไม่ขำด้วยก็คือปปป.ปปป.ฟังคลิปเนี่ยเขาก็ต้องไปสืบต่อแล้วว่ามันมีไหมมันมีสินบนไหมคือถ้าปปป.ไม่เห็นไม่ฟังเดี๋ยวผมก็เอาไปเปิดให้ฟังเองแต่ตอนนี้ท่านเห็นแล้วไม่ต้องไปเปิดแล้วทางผู้บริหารวันนี้นายกก็สั่งการเหมือนกันว่าต้องมาตามเรื่องขบวนการเนี่ยให้ถึงที่สุดทำไม4หน่วยงานถึงเงียบมาตลอด มันเป็นคำถามว่าใครที่กำกับดูแลหรือมีอำนาจในการร้องขอหรือสามารถประสานงานได้ในฐานะองค์กรการเมืองหรือเปล่าหรือว่าเป็นตำแหน่งอะไรหรือเปล่าทำให้มันถึงเงียบมาตลอดนั่นคือสิ่งที่ต้องไปช่วยกันหาให้เจอว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เพราะงั้นท่านอย่าเพิ่งร้อนตอนนี้สังคมกำลังค้นหาว่าคนที่รับสินบนหรือตรงๆเลยก็คือไปรีดไถดีไอคอนซึ่งบอสใหญ่ก็รับสารภาพกลางจอมาแล้วว่ามีการจ่ายเท่านั้นเท่านี้อาจจะมีทั้งนักการเมืองมีข้าราชการและอาจจะมีทนายความด้วยไหมในกลุ่มทนายนี่มีไหมเราเช็คกันเองไหมเช็คแล้วเจอแล้วว่าใครไม่ใช่ในกลุ่ มได้มาเป็น7หลักเหมือนกันค่าประสานงานใช่เพราะเขาบอกเลยว่ามีทนายมีนักร้อน มีนักการเมืองแล้วพอไปให้สัมภาษณ์วันนี้โพสต์ว่าไม่ได้จ่ายให้ใครนู่นโอ้ถ้ามันมีคลิปทนายมันเปิดแล้ว ถ้ามันมีมันเปิดแล้วขนาดของอันอื่นมันยังกล้าเปิดของทนายนี่กระจอกมันเปิดแล้ว อย่ามาคุยไม่มีก็ไม่มีคือไม่มีคือเป็นการพยายามดิสเครดิตกันมากกว่าถ้ามีเปิดแล้วเปิดดินี่ให้เปิดเลยมีปะมันไม่มีครับมันมีคนอื่นแต่มันไม่ใช่ทนายหรืออาจจะมีทนายคนอื่นซึ่งไม่ใช่พวกเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนถ้ามีเปิดแล้วก็มีไหมล่ะครับมันมีแต่ของคนอื่นครับแต่มันผูกพันไหมมันต่อจิ๊กซอได้ไหมว่าที่มันเหมือนว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวแล้วก็มีการดูแลกันนู่นนี่นั่นจะทำเรื่องงงเรื่องเงียบเนี่ยถ้าทนายเนี่ยติดตามจ่อมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งไหมที่ทำให้เรื่องนี้มันเงียบแล้วบริษัทก็เติบโตพรวดพราดขึ้นมาทำไมรอบนี้พวกเซเลบคนดังทั้งหลายที่อยากจะช่วยเรื่องคดีนี้ถึงได้ต้องกระจายออกเป็นหลายๆสายเพื่อให้มันเคลียร์ไม่ได้เหตุผลมีแค่นี้เองครับคุณอยากจะไปเคลียร์สายไหนคุณไปแล้วสายผมไม่รับเพราะงั้นคุณเคลียร์เข้าไปคุณก็ไม่จบ